มิตรสหายท่านหนึ่งคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์วันนี้คือเปิดเผยเรื่องนี้เหมือนกันนะบอกว่าระวังนะเดี๋ยวการเมืองมันจะย้อนกลับลงถนนอีกรอบหนึ่งถ้าทุกอย่างมันไปฝืนฉันทามติของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงที่ต้องเตือนพรรคก้าวไกลเตือนคุณพิธาอีกประเด็นหนึ่งก็คือระวังให้ดีไอ้ที่ว่าจับมือกันแล้วเรียบร้อยเป็นพันธมิตรเดี๋ยวจัดตั้งรัฐบาลพร้อมกันมันยังมีเวลาอีก2เดือนระวังไว้เถอะระวังว่ามิตรแท้ที่ว่าจับมือกันอยู่ข้างๆเนี่ยสุดท้ายจะหนีไปจับมือกับพรรคอื่นแล้วใช้ข้ออ้างทางการเมืองคือมันเป็นความจำเป็นของบ้านเมืองแล้วก็ต้องยอมรับว่าโอกาสนี้นะครับที่จะเต็มท้องถนนกันใหม่นั้นก็มีวี่แววว่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งผมก็ไม่ปรารถนาอยากจะเห็นไม่ต้องการวีรชนเพิ่มคุณจตุพรข้ามวอดในแวดวงการเมืองเตือนเอาไว้ระวังเพื่อนหนีนะจับมือกันไว้ให้มั่นแล้วที่สำคัญลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ด้วยจะได้ไม่หนีจะได้ไม่หนี